ในเรื่องตัวนี้เราจะนำมาใช้อย่างไรนะครับเราบอกว่าเราต้องการสร้างถังรูปทรงกระบอกเพื่อเก็บน้ำมันเราต้องการปริมาตรเท่าไหร่ครับ16พายลูกบาศก์เมตรโดยสิ้นเปลืองวัสดุนะครับวัสดุในการสร้างกระบอกเนี่ยนะครับรวมฝาบนและฝาล่างด้วยพื้นที่ผิวข้างทรงกระบอกด้วยให้น้อยที่สุดนะครับถังใบนี้จะต้องมีรัศมีหน้าตัดยาวเท่าไหร่นะครับเรามาดึกภาพก่อนครับว่าทรงกระบอกของเราน่าจะเป็นยังไงนะครับทรงกระบอกของเราเนี่ยนะครับก็พื้นที่หน้าตัดก็เป็นรูปวงกลมนะครับมีพื้นที่ผิวข้างนะครับครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราให้ตรงนี้นะครับรัศมีหน้าตัดยาวเท่ากับ R ให้ความสูงตรงนี้เป็น h นะครับให้ความสูงตรงนี้เป็น h นะครับแน่นอนครับเขาบอกว่าปริมาตรของทรงกระบอกของพวกเราเนี่ยต้องเท่ากับ16พายแสดงว่า V ของเราเนี่ยนะครับ V ของเราเนี่ยเกิดต้องเท่ากับ16พายเกิดจากพาย R ยกกำลัง2 H นะครับเท่ากับ16พายเพราะฉะนั้นตอนนี้เราวิเคราะห์ได้ว่า R กำลัง2 H เนี่ยเท่ากับ10อะไรครับ16เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนเพราะเราต้องการรู้ว่ารัศมีหน้าตัดเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเท่าไหร่ถึงจะสิ้นเปลืองวัสดุน้อยที่สุดนะครับครับเรามาดูครับพิจารณาฟังก์ชันนะครับให้ f เป็นนะครับฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันของนะครับการสร้างกระบอกนี้นะครับการสร้างกระบอกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาเนี่ย f ของเรามีอะไรบ้างครับที่เราจะต้องสร้าง1พื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างจากภาพของเราเนี่ยนะครับก็คือ2 pi r h นะครับบวกกับหัวนะครับรวมฝาบนและฝาล่างที่เราพิจารณาไว้นะครับฝาบนและฝาล่างเป็นรูปวงกลมอยู่แล้วแน่นอนครับก็คือ pi r ยกกำลัง2คือพื้นที่วงกลมแต่เราต้องใช้ทั้งบนและล่างนะครับตอนนี้เราต้องการพิจารณาอะไรครับรัศมีเราก็ควรเขียนฟังก์ชันของเราอยู่ในรูปของฟังก์ชัน fr fr ของเราก็จะได้ว่า2พายนะครับ r นะครับ h ก็จะต้องถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของใครครับของ r ตัวนี้บวก2พาย r กำลัง2แล้ว h เปลี่ยนในรูปของ r อยู่ตรงไหนครับก็อยู่ที่ข้อจำกัดของเราก็คือ h เท่ากับ16ส่วน r กำลังอะไรครับกำลัง2เราก็ยกมาวางตรงนี้นะครับเป็น16ส่วนอะไรครับยกกำลัง2เพราะฉะนั้น fx ถ้าเราจัดรูปใหม่นะครับจัดรูปใหม่เราก็จะได้ว่านะครับเราก็จะได้ว่าตัวนี้ได้2นะครับพายตรงนี้เลขชี้กำลังนะครับเป็น16ส่วน r ก็ได้นะครับบวก2พาย r กำลัง2เราจะจัดต่อไปนะครับเพื่อการคำนวณ นะครับเราได้2พาย r ยกกำลังลบ1ตรงนี้เป็น32เลยก็ได้นะครับเอา2คูณ16เลยเป็น32เลยจะได้ไม่เลอะตานะครับตัวนี้2พาย r กำลัง2นะครับเราจะพิจารณาค่าน้อยสุดนะครับค่าต่ำสุดนะครับสิ้นเปลืองวัสดุน้อยที่สุดเราก็จับ f พาย r ตัวนี้ดิฟก่อนนะครับได้ลบ32พาย r กำลังลบ2นะครับบวกกับนะครับบวกกับ4พาย r นะครับดิฟมานะครับจับ f พาย r ตัวนี้เท่ากับอะไรครับ0นะครับเพื่อพิจารณาค่าต่ำสุดนะครับเราก็ได้ลบ32พาย r ยกกำลังลบ2นะครับบวก4พาย r ย่อมเท่ากับ0นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลบ32
pi r กำลังลบ2ถ้าใครไม่อยากให้กำลังลบ2ตัวนี้ก็ส่วนด้วย r กำลัง2ก็ได้นะครับเท่ากับ4 pi r โอเคย้ายข้างมาเป็นลบนะครับเพราะว่าเราเอาลบ32ไปข้างนี้จัดรูปใหม่ครับจัดรูปใหม่นะครับได้ r กำลัง3นะครับคูณไขว้ไปนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ32 pi ส่วนด้วยลบ4 pi นะครับ pi ตัด pi 8 4 32เพราะฉะนั้น r ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ8รัศมีเป็นอะไรอยู่แล้วครับเป็นบวกอยู่แล้ว r กำลัง3เท่ากับ8 r ก็ย่อมเท่ากับ2เพราะฉะนั้นถังใบนี้ที่เราจะสร้างเนี่ยนะครับให้สิ้นเปลืองวัสดุน้อยที่สุดแล้วก็จุได้16 pi ลูกบาศก์เมตรเนี่ยจะต้องให้รัศมียาวเท่าไหร่ครับ2อะไรครับ2เมตรนะครับ2เมตรโอเคนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการนำไปใช้เพียงแต่ว่าเราตีโจทย์นะครับตีโจทย์ให้ออกว่าในการใช้ค่าสูงสุดต่ำสุดเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงนะครับนั่นก็คือเราก็สร้างฟังก์ชันออกมาก่อนภายใต้ตัวแปรที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็จับนะครับหาดิฟ1ครั้งนะครับอันนี้พิจารณาจากดิฟ1ครั้งนะครับจริงๆสามารถพิจารณาได้จากการหาอนุพันธ์อันดับ2ก็ได้นะครับแต่อันนี้โดยพื้นฐานเนี่ยเราสามารถพิจารณาได้จากอนุพันธ์อันดับ1นะครับครับมีหมายเหตุนิดนึงนะครับเขาบอกว่าถ้าเราได้ค่าวิกฤตหลายค่าเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบว่าค่าใดให้ค่าสูงค่าใดให้ค่าต่ำเหมือนกับที่เราเรียนผ่านมานะครับแต่พอดีตัวอย่างที่เราได้มาเป็นค่าวิกฤตมีเพียงค่าเดียวนะครับก็โชคดีไปในตัวอย่างนะครับถ้ามี2ค่าขึ้นไปก็พิจารณาว่าใครให้สูงใครให้ต่ำเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับเราก็จะมาดูในหัวข้อต่อไปนะครับ